ไห้ไห้ไม่นอนที่นุ่มบางนาเนี่ยโอ้โหเป็นนุ่มจังเลยไห้ในสุก็ได้ซื้อบ้านที่สักทีเป็นไงจริงแล้วซื้อบ้านเป็นของเราโอ้โหเป็นไงล่ะไห้นี่แหละมุมไม่ชอบชอบที่สุดเลยนี่ไหมมุมนี้มองทุกอย่างในไงรับเกจใหม่จะพาไปดูโอ้ตรงนี้แหละเออตรงนี้แหละใช่เลยห้องอัดคลิปแล้วก็อันนี้ก็ไว้ที่หนังสือแต่ไม่เรียนแล้วอะนี่แหละนี่มีกล้องนี่อัดคลิปไมค์ค้าไปด้วยเออนะแม่โอเคที่เป็นของเอ็มคอมีของมาไม้หรือเปล่าพึ่งย้ายมาวันแรกเนี่ยโอเคของอยู่ครบนะเอาล่ะพกไปดีเอาจะไปบอกข้างล่างนี่จะเป็นห้องเผาแร่ห้องราชบิถะและทั่วไปนะนี่เลยห้องเสนอห้องครัวนี่มีอะไรกินมากมายมีแอปเปิ้ลขนมปังส้มเลมอนพีชแล้วก็มีอะไรวะเนี่ยเอาช่างเถอะมีแตงโมมีทุเรียนนี่ทุเรียนของชอบเลยมางาม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 แซ่บมากๆเลยมิวกี้มีเตาอบมีตู้เย็นไว้แช่กงแช่ไก่อะไรก็ไปนี่ไว้ซื้อซักผ้าไว้ซักผ้าเอาไว้ซ่อมของนะเออเจ๋งดีไอ้นี่แหละสุดยอดที่สุดเลยบ้านของเราเป็นจริงแล้วโหแต่ถึงแม้จะเป็นเงินที่ช่างมันดีกว่าเอาว่าค่อยมีแล้วค่อยถามเขาแล้วกันเนาะรถก็วางไว้ตรงนี้มาเอ้ยเนี่ยเจ๋งแจ๋วรถเอาละขับเลยนี่โอ้ยขอโทษผมไม่ได้เข้าบ้านใครเลยโอ้ยขับรถไปฐานจริงจะปุ๊บเนี่ยไอ้รถวันนี้เลยโอเคเดี๋ยวสู่ร้านเกมอัปเกรดใหม่มี2ชั้นด้วยนะนี่ข้างล่างก็อัปเกรดใหม่นี่เลยมีตู้เย็นไว้กินน้ำมุงน้ำหวานนี่อัพเกรดคอมด้วยอยู่เครื่องนี้มันเต็มเป็นไงเครื่องสุดเทพอัพเกรดเลย CPU i19 J9 แล้วก็กระจก4800 ล้าน 8นะแรม5 TB ใส่แรงดูบ้านเลยเอาล่ะข้างบนสวัสดีครับผมโอ้หวานยังไงหวานดีสวัสดีครับพี่ชายฮะว่าวันดีครับโอ้ยว่ายังไงล่ะที่ครับผมคนรวยโอ้ขอบคุณมากที่เชิญจะไปที่นี่นะไม่เป็นไรครับผมเนี่ยผมจะให้ที่นี่เป็นร้านเบเกอรี่ให้ทุกคนมากินขนมได้ที่นี่เป็นไงแล้วเงินทั้งหมดเนี่ยก็ให้คุณลุงไงโอ้ยไม่ต้องให้ฉันหรอกเอาเงินนี้เก็บไว้ให้เธอนะเฮ้ยไม่ได้ดิคุณทำขนมมาให้กับเด็กๆเนี่ยแล้วคนอื่นกินเนี่ยเดี๋ยวผมงั้นเอานี้ผมจะเป็นว่าเก็บไว้แล้วกันถ้าคุณต้องการผมก็มาได้นะโอ้ยเดี๋ยวบอนุ่มขอบคุณบอนุ่มมากเลยนะอะไรฮะแล้วฉันล่ะแน่เอาผมจะเอาเงินไม่ให้เยอะที่อยู่คุณไงก็นี่เป็นค่าที่ผมเยอะเหรออืมก็ใช่ถือว่าเป็นรายได้เสริมระหว่างเป็นตำรวจกันนะเออตั้งแต่เทวันที่นี่เนี่ยหมู่บ้านหรือไม่ใช่ตั้งแต่เทวันนี้เนี่ยก็ได้เติบโตขึ้นมีแล้วมากขึ้นนะถ้าที่ไม่มีเลยสักอย่างนี่ผมเป็นตัวแปรสำคัญมั้ยเนี่ยไม่น่าใช่นะแต่ถ้าผมไปทำให้ทำได้นะครับผมดีมากเออใช่รู้สึกว่ามีคนมาย้ายอยู่บ้านใหม่อ่ะมีแล้วเหรอใครอ่ะเออลองไปหาสิไปหาเหรอลองดูอ่าได้ผมจะลองไปหาเรื่องไหนซิว่าใครย้ายมาหาเฮ้ผมไม่ใช่คนที่เราคิดมั้งพุ่งชนมันเฮ้ยอย่าพุ่งชนเอาละโอเคก็เปิดประตูฮัลโหลครับผมเฮ้ยนั่นเสียงใครเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไฟฮับสวยมันไม่อะไรเฮ้ยดูสวยอะไรไฟฮับเฟอร์ฮับฟู่อะไรเฮ้ยก็นั่นนำตำสาเฮดดิ้งไงมาเนี่ยฮับเฟอร์มันนำฟู่เลยพอเลยเฮ้ยมาไงนุ้มเนี่ยเฮ้ยตอนนี้ก็มาตามนายไงแต่นายจากไปที่บ้านแล้วก็เงียบมากเลยนะโอ้ขาดเรื่องสารพัดเลยแล้วไงตัวเมืองเนี่ยที่นี่โคตรแพงมันนั้นฉันเอาเงินหมดโตแล้วเนี่ยแต่ภาพไม่ต่างกันเลยมานี่ก็หมดตูดเป็นการโถเฮ้ยเราจะหาเงินยังไงอะแล้วไปไหนบ้านนายอ่ะบ้านฉันก็อยู่เนี่ยฮะจริงดิในนายอยู่มาไม่กี่วันเนี่ยก็ไม่นานหรอกก็มาอยู่นี่ก็ก็ทำหลายอย่างหน่อยอย่างเช่นเปิดร้านเกมเปิดร้านเกมทำไงอ่ะทำได้มีคอมเหรอนะเรื่องมันยาวเอาเป็นว่าดิโนสูเมืองที่เนี้ยในชื่อจะเมืองอะไรอ่ะนี่สิเรื่องเมืองกรุงนะเมืองกรุงอ่ะน่าสนใจดีนะเอาล่ะทีนี้ฉันทำไงดีจะขอเป็นลูกจ้างนายได้เปล่าลูกจ้างอะไรไม่ต้องเลยจะให้ทำอะไรอันนี้ก็ตอนนี้ไม่ทำสักอย่างนี่นะคือนั่งกินนอนไปเที่ยวเล่นอย่างเงี้ยสบายเลยนายนะพี่นายฉันจะทำยังไงเลยอย่างนี้ให้ได้เงินดีนะขายของได้ไหมจะขายของยังไงอ่ะอันนี้ถ้าจะทำขายของตรงเนี้ยมันต้องจ่ายค่าเช่าด้วยค่าเช่าแล้วเมื่อก่อนนายเอาไว้อ๋อใช่นายมีเงินที่ได้จากไหนนั่นนะจริงๆแล้วก่อนไปที่ฉันโดนปล้นโอ้สวยแท้ลำบากแล้วเกินนะเพื่อนนะเพราะว่าเราทำไงนี่เนี่ยเอางี้เดี๋ยวฉันจะลองให้นาย
ไปลองหาทำสักอย่างมาโอเคเดี๋ยวมาหนึ่งทำอะไรอ่ะเออหน้าเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูรู้สึกว่าถ้าเราจะอย่างน้อยไอ้นูมันไม่มีเงินติดตัวไงเอาไปให้มันสักหน่อยกันเอาไว้สักประมาณเท่านี้แล้วกันมาเพื่อให้มันอยู่รอดว่าเมืองกรุงมันแพงแค่ไหนใช้เงินคุ้มค่าหรือไม่เหลือจะปลูกข้าวดีเออว่ะหมู่บ้านนี้เดี๋ยวต้องลองถามดูไอ้นูไปอะไรเอาไปนูนี่คือเอาไว้ใช้เริ่มต้นชุดใหม่ไงโอ้ตั้งแต่ทองเยอะมากนะทีนี้มันหอยมากเลยนะเออหน้ารอดูแล้วกันถ้าที่ไปไหนถ้าที่จะหาได้เดี๋ยวฉันจะมาหาไหนนะนั่นเลยฉันจะลองปลูกข้าวกันนะปลูกข้าวอ่ะได้เลยจะรอดูแล้วกันเอาละทีนี้เราจะเอาไงดีฮึบขับรถก่อนฮึบโอเคมาแล้วคนตำรวจอ๋ออะไรอะไรห้าอะไรคือเพื่อนผมไม่อยากทำงานอะถ้าปลูกข้าวนะปลูกข้าวต้องมีใบประกอบอาชีพด้วยสิแต่ว่าถ้าเป็นข้าวที่ปลูกเองก็ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะกฎที่นี่ปลูกข้าวได้แต่ก็ต้องดูแลด้วยว่าห้ามใช้ข้าวอะไรเงี้ยน้ำยาสารพิษอะไรเงี้ยอย่างนี้เองแล้วปกติข้าวในเมืองเนี่ยมันยังไงอะข้าวในเมืองนี่ก็จะมาทำจากโรงงานสดๆเป็นไม้แต่ข้าวพวกออร์แกนิกออร์แกไนซ์เนี่ยมันไม่ค่อยมีนะถ้าเพื่อนได้ทำได้ใกล้แล้วก็อาจจะดีไม่น้อยนะโอเคได้เลยกันเดี๋ยวผมให้ผมปลูกแล้วก็เอามาขายนะได้เลยถ้าขายได้จะบอกนะฉันจะซื้อนะข้าวหอมใหม่ๆนี่อร่อยมากๆนะได้เลยครับผมเอาล่ะทีนี้จะไงต่อดีฮึบก็ร้อยปลูกข้าวทำไงดีวะพอเลิกปลูกข้าวแล้วต้องไปถามคนคนนั้นสินะคนที่มีอิทธิพลที่สุดในเมืองคนที่รู้จักแล้วรวยที่สุดฮึบฮึบคนบาร์เฮนเดอร์โอเคโอ้รถเขาหรูเหมือนเดิมเนี่ยฮึบโอเคสวัสดีครับผมคุณแบนเดอร์ใครผมที่อ๋อเธอนั่นเองเข้ามาสิครับผมโอ้บ้านหลุนเนี่ยสวัสดีไม่ทราบว่ามีอะไรอย่างงี้หรือว่าจะมาทวงไม่ผมไม่ได้ทวงของผมแค่รับของผมไม่รู้ว่านั่นคืออะไรเยี่ยมมากขอที่เธอส่งเขาก่อนนี่เยี่ยมมากๆเลยฉันชอบเลยนะขอบคุณครับผมแล้วใหม่นี่มีอะไรเงินหรือคือผมอยากที่จะถามก่อนว่าข้าวของที่นี่มันแพงไหมข้าวหรือมันก็ไม่ได้แพงมากแต่ว่าไอ้โรงข้าวที่ปลูกใกล้ๆเนี่ยมันเป็นโรงข้าวที่ใช้สารที่มาทำให้ข้าวมันไม่อร่อยฉันไม่ได้กินข้าวอร่อยๆมันตั้งหลายเดือนหรือปีนี่นะเอางั้นเหรอทำไมเธอจะปลูกข้าวหรือคนอย่างนั้นนะผมอย่างนี้เองเอาล่ะฉันจะบอกที่ดีกับนายให้นายเข้าไปสำรวจดูแล้วเขาปลูกยังไงถ้าปลูกงั้นได้เนี่ยก็ลองไปศึกษาดูอ๋อแต่ครับผมมันคงไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมกฎหมายเคยเงินเหรอฮะถ้ามีปัญหากับบอกฉันนะนายก็มีเพื่อนตำรวจไม่ใช่หรือไงเอ้ยก็ใช่แต่คือนะมาลองดูไม่เสียหายนะถือว่าได้ดีๆไปนะได้ครับผมแล้วอยู่ไหนลงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็เจอกันนะโอเคขอบคุณครับคุณบันเทอร์มีอะไรก็บอกฉันได้นะฉันรอกินข้าวอร่อยๆของนายนะขอบคุณครับผมทำไมคุยกันน่ากลัวเลยแต่เขาก็เป็นคนดีคนนึงแล้วกันนะหรือเปล่าไม่รู้โอเคมาโอเคท่านถามดีกว่าโอ้สวัสดีครับพี่แบบที่แม่ครับผมโอ้สวัสดีจ้าสวัสดีมาที่นี้เนี่ยโอ้ยไม่เจอหน้านั้นหน้าตาหลอกเยอะเรานะเฮ้ยนั่นพี่อันนี้ใครเนี่ยอันนี้เหรออันเนี้ยสวัสดีพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมว่าไงน้องพี่เอ้ยพี่ถือมีดโอ้ใจน้องพี่ไม่ทำอะไรพี่จะโอ้พี่กำลังตามหาขนมปังอยู่หาขนมปังใช่ไอเนี้ยอยากกินขนมปังแต่ว่าข้าวสารที่นี่มันขันแป้งที่นี่มันกระจอกอ่ะพี่ต้องส่งนำเข้าอ่ะมันแพงอ่ะน้องนะทำมีคนขายถูกกว่าดีสิอ๋อเรื่องนี้เองไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าผมได้ข้าวดีผมจะมาแบ่งนะเออจริงเหรอโหน้องเดี๋ยวพี่ซื้อราคาตัวแบบดีสุดให้กับน้องนะเฮ้ยจริงเหรอพี่แน่นอนไม่ต้องห่วงผมคือเพื่อนผมจะเปิดเงี้ยได้เปล่าเอ้ยได้ถ้าเพื่อนน้องต้องการบอกเลยนะได้ครับขอบคุณครับผมเอาล่ะผมกลับมานะได้เลยเอาล่ะทีนี้เราจะไปหาข้าวที่ไหนดีลองขับดูเราคงไม่ขับรถชนต้นไม้เขาหรือมั้งเออหน้าเรามีเราเก่งไงตายปุ๊บจุ๊บ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 โอเคมารู้สึกว่าออกนี้ไปแล้วก็ไอ้ไก่โอ้ย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 โอ
โอ้ยจะเผลอเฮ้ยผมมันเร็วมากมันเร็วมากโอ้โหอยู่โคตรไกลเป็นไงแว็บเป็นไงขับรถเบื่อชิบขึ้นเอ้ยจะบ๊อบบ๊อบโอเคที่ไหนเอ้ยบ๊อบบ๊อบโอเคน่าจะตรงนี้อ่ะใช่เปล่าอะไรแถวนี้บ้างเนี่ยตรงนี้มีรูกันด้วยเหรอโอ้ตรงนี้แบบว่าสุดขอบแดนเลยเฮ้ยผิดทีมเนี่ยบ๊อบบ๊อบเอ้ยไม่ใช่นี่เหรอโอ้ยป้าจริงนี่เทิร์นข้ามได้ไหมขอข้ามแล้วกันเด้อไอ้ปุ๊บ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 ไม่รู้เขาเรียกว่าจนภัยไม่น่าใช้ทางแล้วไอ้ทางไหนวะเนี่ยแถวนี้หรือเปล่าเนี่ยรู้สึกไม่คุ้นเลยที่ใหม่เหรอโหตรงนี้เป็นสวนสาธารณะเอ้ยป้ามาเรานั่งเล่นตรงนี้ดีกว่าเจ๋งเอาล่ะคณะนี้โหมีในบ้านคุณรู้มันสวยนะเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีKFCด้วยโอ้โหอร่อยคราวนี้ไม่ต้องซื้อข้าวกินแล้วโหเฮ้ยนั่นใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเย็ดเอาล่ะเราจะต้องดิฟดิฟชูเป็นไงคราวนี้ปุ๊บฮึบเอาล่ะมีตัวด้วยเหรออะไรอะฮะว้าวข้าวนี่เหรอเย็ดอุ้ยอย่างนี้ก็รวยดิแต่ว่าที่นี่มีข้าวสารเยอะมากงั้นเหรอทำไงเดี๋ยวน้ำมันใครอะเดี๋ยวบอกนะว่าเขาคือยามผมไม่มีอะไรผมแค่ขอแล้วกันคือมันนิดเดียวเองเราแค่ไปเอาไม้พันไปขูดเฉยๆไม่มีหรอกนะไม่มีหรอกไม่พี่หรอกหน้าไม่มีหรอกนะฮึบไม่รู้ก็ปลูกต่ออ๋อจะปุ๊บเรื่องการโดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องในจิตวิญญาณของแต่ละคนที่เจอไม่รู้โอเคประมาณนี้จะพอมั้งคราวนี้น่าจะกินไม่ได้แต่ว่าเอาไปวิเคราะห์ได้ได้อยู่เจ๋งเอาล่ะเราอีกหน่อยใช่ไหมฮะอีกหน่อยแล้วกันฮึบ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 เฮ้ยใครเขามาแห่งนี้นะฮะเฮ้ยอะไรเฮ้ยไม่รู้นะคนนี้จะถ่วยได้ใช่ไหมเอาไปลวกเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเขามาได้ไงเนี่ยเฮ้ยผมไม่รู้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกลับมานี่นะเฮ้ยผมขอโทษพี่โอ้ยไปแล้วโอ้ยกลับสุดกำลังเฮ้ยยายกลับแล้วโอ้ยการโดข้ามันยากนี่เองแต่ข้าวนี้มันกินไม่ได้เอาไปให้ไก่ก็กินไม่ได้เลยแต่เป็นไรเพื่อใหให้นูบมีเงินมีข้าวกินแล้วต้องแบบเริ่มปลูกข้าวทำปลูกได้ดีแล้วก็ไอ้นูบไม่ต้องทำได้แน่เลยน่าเชื่อเอ้ยก็ได้อย่างกับมันนี่ว่ะเจ๋งเอาล่ะไอ้นูบมาลงมาปลูกข้าวดีฮะปลูกอะไรปลูกข้าวนี่ฉันจึงเดินนู้นนะมาเล่พวกนี้อันไหนมาจริงๆฉันก็ตอบยาเออนาชั่นนะไอ้พวกนี้ถ้านายปลูกดีๆนายสมัครใจเป็นเศรษฐีด้วยเว้ยฮะจริงอ่ะจริงดิลองดูอุ้ยเอาละแล้วไหนข้าวอยากกินข้าวไอ้นั่นมันไม่ดีเอาข้าวทำอะไรเนี่ยเอางี้เอาไปทำเอาพอประกอบฉากก็ได้ป่ะโอเค4อัน1 2 3 4โอเคเรียบร้อยอนุบช่วงหุ่นนายนุบได้เลยเพื่อนฉันจะปลูกข้าวอร่อยให้กับใครบ้างนะทุกคนที่เมืองนี้แน่นอนเพื่อนเมืองนี้ฉันต้องทำให้ดีนั่นเพื่อนสู้ๆนะเพื่อนนะแต่ต้องสู้ๆดิฉันอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเวลาขับรถเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมานุบนะโอเคอุ้ยทางนี้โอ้ยทางนี้ไปเที่ยวดีกว่าโอ้ยนี่ก็เย็นแล้วเนี่ยไม่นั่งที่นี่สงบดีแท้เฮ้ยเป็นเมืองกรุงแท้แท้ใครจะเป็นคนได้เยอะตรงนี้กับสงบสุขได้แหมสุดยอดเลยฮึบเอาละกลับไปหาลุงดีกว่าวันนี้ก็น่าจะหลับมาโอ้ยเช้าเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เย็นที่เช้าแหละโอเคถึงแม้ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เราไปขโมยเข้ามาแต่เชื่อผมไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่เป็นไรแล้วนะไม่เป็นไรนะอันนี้ก็เดินทางง่ายๆว่ะแค่เดินทางนี้มาแล้วก็เอามูมาเรียบร้อยโอเครอบนี้จะไม่ผิดพลาดต่อไปเราจะไม่ชนต้นไม้ที่ขาดเดี๋ยวเขาว่าเราชนต้นไม้อีกไม่เอาเอาล่ะเอาล่ะกลับไปหาทุกด้วยกว่าเฮ้ยเอาล่ะมันปลูกข้าวถึงไหนแล้วโอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวแค่คืนเดียว what โอ้จริงเหรอไอ้นุ๊บแน่นอนจริงแท้แน่นอนนะเฮ้ยทำนี่ได้นี่คือไปขายที่เราดูแลเนี่ยแต่ในมือบอกเลยฉันจะแข็งแกร่งโอ้ยเจ๋งไอ้เอาไปขายได้เฮ้ยถ้าเราว่าคนต้องชอบแน่นอนนั้นนุ่มนะแน่นอนแล้วไปขายมันเอางี้เดี๋ยวฉันจะไปขายเองเอาไหมเฮ้ยโอเคมันไม่อะไรดีเอางี้
ฉันเอาสัก20% แล้วนาสัก80ไหมเอ้ยได้ดิโอ้ยแต่ก็ดีแล้วนายเป็นคนนำมาหาไปขายอ่ะเออจริงเอาล่ะขอเก็บสักหน่อยแล้วนะได้เลยเพื่อนตรงนี้มันแห้งไงเนี่ยเออช่างหน้าช่างหน้าโอเคขอได้คืนด้วยโอเคได้เลยอีกสักอันนึงโอเคเลยเอาล่ะไปพิสูจน์ความอร่อยก่อนโอเคเอาล่ะทีนี้เราจะให้ทำนั้นชิมว่าผ่านไหมถ้าผ่านเขาจะต้องซื้อเราแน่นอนเลยสวัสดีครับผมคุณบาร์เทนเดอร์ครับผมโอ้พอหนุ่มว่ายังไงอ่ะมันฉันได้กินของอร่อยด้วยนะน้ำมันข้าวใช่ไหมใช่ครับผมนี่คือวีดข้าวผมเป็นของออร์แกนิกใช่ไหมกินหอมมากเลยนะใช่ครับผมเอางี้เธอทำขนมปังให้กับฉันได้ไหมเขาไม่หันเลยนะใช่ครับผมใช้ขวดตามสบายนะใช่ครับผมเอาละเราจะต้องทำขนมปังให้อร่อยสุดเดี๋ยวมีกล่องข้าวเนี่ยกล่องข้าวไปไหนเอ้ยเดี๋ยวกล่องข้าวอยู่ทางนี้โอเคครับผมฉันจะเสียงนะ3 2 1นี่เรียบร้อยโอ้ยขอบคุณครับผมเอาล่ะผมไม่ต้องเตรียมขนมปังกับสวีทเซตเอาล่ะนี่เลยไม่ต้องอบเลยสิเนี่ยใช่ครับผมมีสูตรของไมค์ครับนะครับเอ้ยเขามีไหนครับผมเอาล่ะผมจะวางนี้แล้วก็หั่นมันได้6ชิ้นเอาล่ะฮึบเรียบร้อยครับผมโอ้ไหนวางสิโอเคครับผมมานะฮึบโอเคขอให้กินให้อร่อยครับผมคุณไบเนอร์กินหอมใช่ได้เอาล่ะเธอไปก่อนเลยแล้วยังไงฉันจะติดต่อให้หลังนะโอเคได้ครับผมขอให้อร่อยนะครับผมได้เลยหอมจริงๆเลยแม่เมียเกิดไปแล้วเอ้ยเอามีเข้ามางั้นผมวางหน้าบ้านเก็บไปนะครับผมเฮ้ยไปแล้วโอ้จึ๊บขอให้สุขกันเธอๆนะนุ่มนะเฮ้ยจะได้อยู่บ้านดีๆอยู่สักทีหรือไม่ก็ปลูกข้าวไปให้หมดหมู่บ้านเลยเฮ้ยไอ้นุ่มแล้วเป้าหมายนั้นจะไปคืออะไรอ่ะเป้าหมายต่อไปก็ช่างคือโบกข้าวถ้วยเลยไม่ได้นุ๊บแค่นี้ก็พอแล้วจริงเหรออีกนึงไม่ได้เหรอถ้าได้ต้องใช้ตามมาก่อนเนี่ยงั้นได้ตามมาก่อนจะขยายเอาจริงน่าจะขยายที่ไหนอ๋ออย่างนู้นเลยถ้ามันได้อย่างนี้ดีเพื่อนฉันโถ่